ให้เอาผ้ารองด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยจากนั้นก็เอาที่กันหนูออกอันนี้ก็ความผิดทางไว้หน่อยเลยต้องงัดออกแบบนี้อันนี้แกนนะครับแกนซักนะครับตรงนี้จะเป็นแกนซักหรือชุดเกียร์เนี่ยผู้เล่ของแกนซักหรือชุดเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นแกนซักของชุดเกียร์นะครับทั้งลูกเลยนี่นะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะครับต่ออยู่กับถังเพื่อล็อกถังให้หมุนนะครับมันมีอาการคอนะครับอาการคอนี่ก็เป็นสาเหตุทำให้สายพานมันหย่อนนั่นเองครับคอนะครับแกนี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับแกนคอแล้วนะครับให้ตัวของดีจะต้องไม่คือของดีก็ประมาณ1มิลของดีก็ต้องประมาณ1มิลถึง2มิลนี่มันนี่รู้สึกมันจะเกินแกนที่ดีมันควรจะอยู่ประมาณโยกแล้วคอนประมาณ1มิลอันนี้โยกแล้วคอนมากกว่า1มิลครับถ้าโยกอย่างนี้จะชัดเจนกว่าของดีจะต้องประมาณ1มิลลิเมตรนะครับอันนี้โยกแล้วประมาณ3มิลประมาณ2มิลหรือ3มิลก็แสดงว่ามันแกไม่ค่อยดีเป็นเหตุให้สายพานมันหย่อนลงไปหมายว่าแกนตัวนี้ก็ใกล้เสียแล้วแกนตัวนี้ก็ใกล้เสียด้วยนะครับเพราะว่ามันเริ่มคลอนนะของดีจะคลอนได้ประมาณ1มิลลิเมตรอันนี้ที่โยกดูนี่ประมาณประมาณ3มิลประมาณ3มิลเลยเนี่ยโยกเดี๋ยวจะให้คุณดูของดีครับของดีจะต้องระดับนี้แกนที่ดีนะมันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับดูนะครับกดยุบเข้ายุบออกนะลองกดยุบเข้ายุบออกนะประมาณ2มิลขยับอย่างนี้ไม่ขยับเลยครับเนี่ยเข้าออกนี่ประมาณ2มิลถ้าประมาณ2มิลอย่างนี้ก็ถือว่าเด้งเข้าเด้งออกประมาณ2มิลอย่างนี้ก็ถือว่าปกติครับแต่เวลาเราบิดกดให้ยุบเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ให้ยุบลงมาเนี่ยยุบลงไปนี่ดันขึ้นมาแล้วก็กดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดันอันนี้ลงไปสังเกตดูนะไม่เกิน1มิลขยับได้ไม่เกิน1มิลนะไม่เกิน1มิลครับเนี่ยไม่เกิน1มิลครับเนี่ยตรงนี้ขยับขึ้นขยับลงไม่เกิน1มิลลิเมตรเนี่ยขยับไม่เกิน1มิลนะแน่นอันนี้แน่นอันนี้ดีมากเลยแกนซ่าอันนี้ดีมากครับแกนซ่าอันนี้ดีมากเลยครับขยับขึ้นขยับลงไม่เกิน1มิลขยับอย่างนี้นะไม่เกิน1มิลเลยแล้วเข้าออกเข้าตรงๆออกตรงๆนะประมาณ2-3 มิลก็ถือว่าปกติแต่ตรงเนี้ยเบี่ยงเนี้ยไม่ขยับคือขยับได้ไม่เกิน1มิล
ดีอันนี้ผมจะให้ดูตัวที่ว่ามันหลวมตะกี้อีกทีครับตัวที่สายพันธุ์หย่อนน่ะตรงนี้เข้าออกก็รู้สึกว่าจะมากกว่าไอ้ตัวที่ให้ดูตะกี้นะครับซึ่งดีกว่าตัวนี้ขยับอย่างนี้ขยับอย่างนี้ก็ยังโยกไปโยกมาได้เลยสำหรับถ้าโยกอย่างนี้จะต้องประมาณ1มิลไม่เกินประมาณ1มิลของดีเนี่ยแกนตัวนี้มันหลวมแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิน1มิลแต่เข้าๆออกนี่มันก็เหมือนพอๆกันเข้าๆออกนี่มันพอๆกันแต่เวลาโยกอย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นโยกเราจะไม่ขยับเลยขยับประมาณ1มิลไม่ดังก๊อกแก๊กไอ้นี่ขยับแล้วดังก๊อกแก๊กเนี่ยขยับเนี่ยดังก๊อกแก๊กแต่ตัวนั้นตัวที่ให้ดูตะกี้ขยับแล้วมันประมาณ1มิลเองไม่ดังก๊อกแก๊กเลยนิ่งแต่ยุบเข้ายุบออกเนี่ยมันพอกันแต่จังหวะคอเนี่ยจังหวะคอตรงเนี้ยกดปุ๊บเนี้ยอันนี้โยกแล้วมีเสียงเลยคือถ้าโยกลักษณะเนี้ยนะมันจะต้องไม่เกิน1มิลนะของดีเนี่ยถ้าโยกอย่างเงี้ยไม่เกิน1มิลแต่นี่มันเกินนะประมาณ2มิลถึง3มิลมันเลยเป็นสาเหตุให้ไอ้สายพานเนี่ยหย่อนจากเดิมไปที่เขาตั้งมาพอดีแล้วสายพานมันหย่อนเพราะสาเหตุที่แกนตัวนี้มันหลวมเมื่อมันหลวมปุ๊บมันก็จะทำให้สายพันหย่อนด้วยแกนตัวนี้ไม่ค่อยดีแล้วด้วยนะครับแกนซักชุดเกียร์ชุดคลัตช์หรือชุดเกียร์ตัวนี้ไม่ค่อยดีแล้วแต่ตัวที่ให้ดูตะกี้นะครับมันยังดีอยู่นะครับคือเข้าออกเนี่ยประมาณดันเข้าดึงออกเนี่ยประมาณให้ตัวประมาณ2มิลถึง3มิลเหมือนกันตัวนู้นกับตัวนี้นะแต่เวลาคลอนอ่ะตัวนี้คลอนมากกว่า1มิลนะมันก็แก๊กก็แก๊กเวลาคลอนอ่ะเวลาคลอนอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ตังแล้วก็มากกว่า1มิลส่วนตะกี้ให้ดูนะเวลาคลอนอ่ะมันให้ตัวได้มันประมาณ1มิลทำให้มันไม่มีเสียงขณะคอนคือให้ตัวได้ประมาณมิลเดียวซึ่งถือว่าดีส่วนตัวนี้เวลาคอนเนี่ยมันให้ตัวประมาณ3มิลเลยแล้วก็ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กด้วยคือประมาณ3มิลเวลาคอนก็แสดงว่าแกนตัวนี้เริ่มหลวมแล้วครับแต่ดันเข้าดึงออกเนี่ยมันให้ตัวประมาณ3มิลพอๆกับไอ้ตัวนั้นตัวที่ดีอ่ะแต่จังหวะคลอนอ่ะไอ้ตัวนี้คลอนได้ประมาณ2มิลถึง3มิลส่วนตัวนู้นคลอนได้ประมาณ1มิลซึ่งถือว่าการคลอน1มิลถือว่าปกติส่วนตัวนี้การคลอนไปถึง 2-3 มิลเลยแสดงว่ามันหลวมแล้วแล้วก็แกนเริ่มหลวมแล้วนะครับชุดเกียร์เริ่มหลวมแล้วแล้วก็เป็นสาเหตุให้สายพันธุ์หย่อนนั่นเองตอนนี้ผมไขตึงเข้าไปแล้วนะครับแล้วจะใช้ไปนะครับแล้วก็ใช้ไปก่อนครับของอะไรยังไม่ทันเสียอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนค่ายครับเราลองใช้ไปก่อนอาจจะใช้ได้ทนนานก็ได้นะครับ